ใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่นะตอนนี้น่าจะรู้จักกับ Dewas iPerson กันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาทำมาหมดแล้วทั้งขายการ์ดจอขายมอนิเตอร์และล่าสุดกับการนำโน้ตบุ๊กแบรนด์ Colorful เข้ามาขายแบรนด์นี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับแต่จริงๆแล้วเขาอยู่ในสังเวียนเกมมิ่งมากว่า20ปีแล้วครับและที่อยู่ในมือเราตอนนี้ก็นี่เลยครับ Colorful Laptop X15 AT23 โน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวท็อปของทางค่ายที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเขาจัดเต็มฮาร์ดแวร์ข้างในมาแบบสุดๆเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงได้ขนาดไหนในรีวิวตัวนี้การออกแบบของ Colorful Laptop X15 AT23 ออกเป็นสไตล์มินิมอลตามสมัยนิยมนะครับตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีในการรีวิวนี้เราก็ได้สีมิสเกรย์มาใช้ก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสีเข้มตรงนี้ texture มันจะเงานะครับเป็นลวดลายเป็นเฉียงๆส่วนพื้นที่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นสีเทาด้าน texture มันจะไม่เงานะครับแตะๆดูจะสังเกตได้ทันทีว่าสัมผัสระหว่าง2ด้านนั้นแตกต่างกันถือเป็นการเล่นกิมมิคเล็กๆที่เจ๋งพอสมควรเลยทีนี้พลิกมาดูด้านล่างนะครับจะพบกับช่องพัดลมขนาดใหญ่ตรงนี้ถ้าใครมองดีๆเนี่ยจะเห็นฮีทไพป์ที่เป็นทองแดงครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปอธิบายในหัวข้อถัดไปทางด้านพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับขวามือของโน้ตบุ๊กมีพอร์ต Thunderbolt 4 1พอร์ตช่องใส่ Micro SD Card กับพอร์ต LAN เอาไว้ใครที่อยากได้อินเทอร์เน็ตเร็วๆนะครับเกินกว่า Wi-Fi 6จะรับไหวเนี่ยด้านซ้ายก็มีพอร์ต USB A อยู่2พอร์ตนะครับเป็นทั้ง 3.2 กับ 2.0 ตรงนี้แอบงงนิดนึงนะครับว่าทำไมเขาถึงให้ 2.0 มาในยุคนี้ส่วนช่องแจ็ค 3.5 รุ่นนี้ให้มา2ช่องเลยครับอันนี้เอาไว้เสียบได้ทั้งลำโพงแล้วก็ไมค์ด้านหลังของโน้ตบุ๊กก็มีฮีทไพป์รวมถึงพอร์ตการเชื่อมต่อเหมือนกันนะครับเริ่มตั้งแต่ USB-C 1ช่อง HDMI 1ช่องและ Mini Display Port อีก1ช่องส่วนอีกช่องสี่เหลี่ยมจะเป็น Power Connector ครับและเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับแน่นอนว่าสายตาเราจะต้องพบกับหน้าจอโดยหน้าจอของตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาดมาตรฐาน 15.6 นิ้วชนิดของจอเป็น IPS ความละเอียด 2560x1440 หรือ QHD นะครับมี refresh rate สูงถึง 165Hz ขอบเขตสีอยู่ที่ sRGB 100% เรียกได้ว่าเอาไปดูมีเดียหรือทำงานก็ผ่านหมดนะครับเล่นเกมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยได้อยู่แล้วนะฮะจุดเด่นของ Colorful Laptop X15 AT23 ผมว่าอยู่ตรงนี้เลยครับตรงที่สเปคภายในของมันที่แรงมากๆเปิดหัวมาด้วย i7-13700HX 16 Core 24 Thread แน่นๆนะครับได้ทั้งเล่นเกมและทำงานจริงๆต่อให้ไม่มีการ์ดจอเนี่ย CPU ตัวนี้ก็แรงมากอยู่แล้วนะฮะแต่เมื่อมาจับคู่กับ Nvidia GeForce RTX 4060คราวนี้ไปได้ยาวเลยครับ RAM ตัวนี้เนี่ยจริงๆมีตั้งแต่16-64 GB นะครับแต่ตัวนี้เราได้มาเป็น 32 GB DDR5 ในส่วนของ storage นะเขาก็มีให้เลือกตั้งแต่512 GB 1 TB ไปจนถึง1 TB บวกกับอีก512 GB ซึ่งเราได้อย่างหลังมากนะครับแน่นอนว่าเป็น NVMe Gen 4ทำให้ประสิทธิภาพสูงในสไตล์โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเลยครับมาลองเล่นเกมกันดูเลยนะครับประเดิมเกมแรกกับ Cyberpunk 2077ของเรานะครับตัวนี้เนี่ยเราขอไปสุดด้วยการปรับระดับ Ray Tracing Ultra ปรับ DLSS นะเป็น quality บนความละเอียด 1440p เฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 นะครับอาจจะพอดูเล่นได้นะครับแต่จริงๆยุคนี้มันไม่ไหวแล้วนะผมก็เลยเปิดเฟรมเจเนอเรชันไปด้วยจะได้เฟรมเรท 50-60 นะครับก็ถือว่าเล่นได้เลยครับแต่ต้องบอกว่าตัวเครื่องร้อนแล้วก็พัดลมเนี่ยทำงานหนักมากใครอยากเล่นสบายๆเนี่ยก็พิจารณาลดเซตติ้งลงมาหน่อยก็ได้ครับอีกเกมที่เราขอลองกันหน่อยก็คือ Dying Light 2นะครับเกมนี้ผมก็ขอไปสุดเหมือนกันด้วยการเปิดกราฟิกระดับอัลตร้าเปิด Ray Tracing เอาให้หมดทุกอย่างครับแล้วก็ DLSS ในระดับ Quality และไม่ได้เปิดเฟรมเจเนอเรชันเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50ค่อนข้างนิ่งเลยนะครับซึ่งจริงๆก็พอจะเล่นได้แล้วแต่ถ้าเปิดเฟรมเจเนอเรชันเมื่อไหร่เนี่ยเฟรมเรทจะพุ่งขึ้นมาที่70-80ก็สบายๆเลยครับและอีกเกมที่เราได้ทดสอบกันก็คือ Marvel Spider-Man Miles Morales นะครับตัวนี้ผมปรับสุดแล้วเปิด DLSS นะฮะเป็น quality เฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ 80-90 เรียกได้ว่าเล่นเพลินเลยครับสำหรับเกมนี้โดยรวมแล้วนะครับ Colorful Laptop X15 AT23 นะครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของฮาร์ดแวร์พอร์ตการเชื่อมต่ออาจจะดูแปลกๆไปบ้างนะแต่ก็ได้อย่างเสียอย่างนะฮะและถ้าใครอยากได้โน้ตบุ๊กที่แรงจ่ายทีเดียวก็อยากให้จบเลยผมแนะนำให้พิจารณาตัวนี้เอาไว้นะครับกับ Colorful Laptop X15 AT23 ที่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าออนไลน์ชั้นนำทั่วไป